ร็ดความรู้จากการดูตาต้าตีตี้โตโต้ตอนนี้คือมารู้จักกับแม่สีสามสีแม่สีมีอยู่สามสีประกอบไปด้วยสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินสีเหลืองจะให้ความรู้สึกสว่างสดใสเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งเรืองสีแดงจะให้ความรู้สึกร้อนแรงและมั่นคงเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้าส่วนสีน้ำเงินจะให้ความรู้สึกสงบผ่อนคลายเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่เฉกเช่นท้องฟ้าอันกว้างใหญ่การให้เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสีจะทำให้เด็กๆจดจำสิ่งต่างๆรอบตัวได้ง่ายขึ้นจากการจดจำสี